คุณดูสิเขาพยายามผมก็เล่นไม่ได้งัดมาเงี้ยเงี้ยนะทายเพื่อนสมาชิกกลุ่มสันชาแนลใน YouTube นะครับทักทายครับบรรยากาศตอนบ่าย2บ่าย3บ่าย3โมงผมอยู่ณที่สถานที่หนึ่งณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในป่าลึกก็ผมจะมาดูบนยอดดอยยอดหนึ่งไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้เจอวัฒนธรรมโบราณอะไรหรือเปล่าก็คือบนดอยนี้นะฮะทิปสั้นๆบนยอดเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับว่ามีตาน้ำหรือว่าน้ำจำแถวๆนี้หรือเปล่าแต่ว่าจะลองขึ้นไปดูถ้าเกิดว่ามีอะไรก็เดี๋ยวลองถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ดูกว่าภาพวิวนะครับเป็นสวนชาวบ้านครับนะครับเดินทางสำรวจขึ้นมาข้างบนนะครับบนยอดดอยแห่งนี้ก็เมื่อกี้สำรวจสอบถามชาวบ้านไปแล้วเกี่ยวกับประวัติเรื่องราวว่าถามชาวบ้านบอกว่าเคยเจอภาพเขียนสีอะไรต่างๆไหมเขาบอกว่าเขาเจออยู่นะครับแถวๆโซนของเส้นนี้นะครับที่ขึ้นไปข้างบนบอกเจอแหล่งภาพมันเขาจะเรียกว่าห้วยอูเปนะครับเขาเรียกว่าห้วยอูเปบนห้วยอูเปนะครับว่าจะมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งนะครับเป็นบ่อน้ำธรรมชาติเขาจะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าห้วยช้างแทงข้างบนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเจอวัฒนธรรมโบราณอะไรตกค้างบนยอดดอยนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่ใกล้ๆเนี่ยเราเจอหินกระท้อด้านเดียวปิดหินกวดแม่น้ำนะครับเป็นโมบิเฮียนครับอายุ 7,000 ปี 10,000 ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังเดินเรื่อยๆสำรวจเรื่อยๆลองดูเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูนะครับไม่รู้ว่าเจออะไรบนยอดอะไรเนี่ยตอนนี้ผมเดินทางใกล้เข้ามาข้างบนเกือบถึงยอดดอยตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดสูงสุดบนยอดดอยมันจะมีหินชนิดหนึ่งที่เขาจะชอบขึ้นมาเอามาทำเครื่องมือหินอยากให้เพื่อนดูนี่คือต้องบอกก่อนว่าใกล้ๆกันนี้นะครับไม่ไกลรัศมีประมาณ1กิโลเมตรไม่ถึงนะครับเราเจอเครื่องมือหินกระท้อแบบโฮบิเฮียนนะครับแบบโมบินก็มีอายุราวๆ 7,000 ปีขึ้นไปถึง 10,000 กว่าปีตรงนี้เราไม่รู้จะใช่ไหมให้เพื่อนได้รู้คือมันเป็นหินกวดแม่น้ำนะครับแล้วก็กระเทาะด้านเดียวเหมือนกันลองดูก่อนว่าใช่หรือเปล่านะครับนี่ใช่ฮะใช่ฮะมีการร้อยกระเทาะด้วยนะครับเห็นไหมพอยเปอร์คัชชั่นตรงนี้ครับ1จุด2จุด3จุด4จุดนะครับเป็นก้อนกวดหินนี้ไม่ใช่เป็นหินข้างบนดอยนะครับเป็นหินในแม่น้ำแล้วก็เอาขึ้นมากระเทาะพอให้คมแล้วก็ทำเป็นลูกขวานแบบนี้นี่ผมก็เจออีกจุดหนึ่งไม่ไกลหินแม่น้ำเจอตำแหน่งนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกวาดภาพไปก่อนนะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่ผมอยู่ข้างบนดอยนี่แหละเนี่ยยอดก็อยู่ตรงนี้เหมือนกับดอยลูกคือดอยตรงนู้นฮะที่ผมเจอเครื่องมือหินแบบเนี้ยหินบนดอยมันจะเป็นก้อนกวดแบบนี้มันจะเป็นก้อนแบบนี้เนาะแบบนี้ถ้าหินแม่น้ำมันจะเป็นหินแบบนี้คือต่างกันมันชัดเจนมากเลยเห็นไหมสเกลเทียบกันครับ
วานหินกระเทาะชัดเจนครับยุคก่อนประวัติศาสตร์ดูฮะเพื่อนก็ดูนี่รอยเปิดกระชันเห็นไหมสองสามสี่ด้านข้างก็ใช่ครับกระเทาะเข้าไปจนเหลือสันโค้งด้านข้างกระเทาะออกกระเทาะออกเป็นหินแบบหัวไปเฮียนะครับด้านนี้เป็นผิวมันๆจากธรรมชาติเขากระเทาะเอาด้านเดียวปวดให้เพื่อนๆได้ดูครับอันนี้คือหินธรรมชาติที่มีอยู่บนดอยนะครับแต่หินอื่นมันจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะฮะขึ้นไปต่อครับอีกนิดเดียวให้เพื่อนๆดูนี่หน่อยนะครับนี่คือหินก้อนหินนะครับมีทุกข้างบนแสดงว่าบนยอดดอยทุกๆยอดดอยนี่เขาจะมีพวกเครื่องมือหินพวกนี้อยู่อันนี้คือขวานหินนะครับเป็นเครื่องมือสับตัดเป็นโคมิเฮียนหรือเปล่าลองดูนะครับใช่ครับเป็นขวานหินแบบโคมิเฮียนอันนี้เป็นขวานอันที่สองที่เราเจอนะครับเป็นขวานหินกระเทาะด้านเดียวด้านเป็นกวดแม่น้ำนะครับหินพวกนี้เห็นไหมมันไม่ใช่หินที่มันอยู่บนดอยนะครับมันเป็นหินที่อยู่ข้างล่างดอยและทีนี้เขาก็นำมาทำเป็นขวานหินอย่างนี้อันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับหลังจากที่เราเจอหนึ่งอันก็ยังก้ำกึ่ง50-50กันอยู่ใช่ไหมบางคนก็มองอย่างนั้นแต่ผมก็มอง 100% แหละแต่นี่เจออีกอันนึงนะครับเป็นชิ้นที่2ครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงเช่นเคยครับตอนนี้เราขึ้นมาเกือบบนยอดดอยแบบนี้มันจะสังเกตดูความจริงมันมีเป็นคล้ายๆเหมือนลานเรียบๆง่ายๆเหมือนกับว่าจัดโซนหรือว่าเคยมีที่อยู่อาศัยหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆข้างบนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรข้างบนยอดดอยนี่นะครับเราเจอควานหินโบราณตอนนี้มี2ละเป็นควานหินเครื่องมือสับตัดเดี๋ยวลองดูเรื่อยๆรู้สึกว่ามันจะมีเยอะข้างบนมันเป็นหินชนิดหนึ่งที่เขามันจะไม่ใช่หินที่มันอยู่ข้างบนที่มันแปลกๆขึ้นมาเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอกี่อันนะแต่ว่าลองพยายามหาดูก่อน2จุดแล้วนะครับจุดนี้คุณดูสิเขาพยายามหาหินที่แข็งแกร่งเห็นไหมมี point precision เห็นชัดเจนนะครับตึ๊กตึ๊กตึ๊ก3จุดอะไรเงี้ยมือสัตว์ตัดอาจจะไม่ผ่านก็ได้ไม่สวยก็ได้หรือว่าสวยไม่รู้นะคือมือโบราณเลยเนี่ยมีการกระเทาะขึ้นมากระเทาะกระเทาะฆ่าเวลาหรือเปล่าไม่รู้อะไรเราก็ไม่รู้แหละแต่เราเจออ่ะไม่ถือว่าไอ้นั่นก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะเยอะมากมากนี่ฮะขวานโบราณเลยนะครับเห็นไหมใหญ่มากเดี๋ยวแป๊บนึงต้องลอยอยู่ที่เดิมของมันผมก็ไม่ได้นะแล้วก็เจอแบบนี้อันนี้เป็นชิ้นที่3แล้วนะครับสำหรับเครื่องมือสับตัดโอบิเฮียนต้องลอยการกระเทาะหัวบินเป็นเครื่องมือสับตัดกระเทาะด้านเดียวทำจากกวดแม่น้ำขึ้นมากระเทาะด้านบนมีร่องรอยการใช้งานไปแล้วก็หักไปนี่คือส่วนที่มันหักนะครับอันไหนที่มันเป็นเครื่องมือผมก็ไม่นั่นนะฮะไม่เก็บเห็นไหมมันเป็นหินกวดแม่น้ำเห็นไหมกระเทาะแตกไปก็
ยังไม่เจอเศษหม้อนะลองดูว่าผมจะเจอเศษหม้อหรือเปล่าดูเป็นเครื่องมือทั้งหมดเลยดูทรงแล้วเป็นเครื่องมือทั้งหมดเลยครับนี่ผมก็เห็นพร้อมๆกับเพื่อนๆพร้อมๆกันนี่แหละครับเห็นไหมฮะเครื่องมือเต็มหมดเลยก็คงประมาณนี้นะครับข้างบนก็อารมณ์ความได้ว่าเราเดินทางขึ้นมาเราก็ไปเจอพวกวัฒนธรรมโบราณจนขวานหินเป็นเครื่องมือสับตัดนะครับเครื่องมือสับตัดยุคหลายพันปีเลยทีเดียวยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์พยายามเดินไปด้วยแล้วหาไปด้วยก็ประมาณนี้แหละก็มีเยอะนะฮะรวมความก็มีเยอะนะก็คงต้องประมาณนี้เดี๋ยวจับภาพถ่ายอะไรดีๆทั้งหมดขึ้นไปยอดถึงยอดตรงนี้แล้วผมก็จะเอาขวานหินเอาไว้ตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะได้เวลาถ้าอันนั้นมันก็จะได้พูดอะไรเขาก็จะง่ายหน่อยว่าอยู่ตรงไหนเจอที่ไหนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ควรย้ายนะครับแต่ว่ามันก็เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็โอกาสที่จะมีนักสำรวจขึ้นมาแบบนี้หาได้ยากมากเลยครับยากยิ่งกว่ายากนะครับสำหรับคนที่สนใจแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยจะเปิดเผยข้อมูลด้านสถานที่อะไรต่างๆนะครับผมก็กลัวครับคนที่คิดไม่ดีอะไรต่างๆเข้ามาเอามาอะไรนี้ผมเคยมีปัญหาแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับข้างบนยอดดอยบนยอดจริงๆก็เป็นเนี่ยก็คนเขามานั่งรอแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็คงจะเคาะหินทำเครื่องมือหินอะไรข้างบนเจอยังนะเครื่องมือหินนะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจับรวมทั้งหมดแล้วก็ถ่ายรูปให้เพื่อนชมไปข้างบนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นลานกิจกรรมหรือว่าอะไรสักอย่างข้างบนเนี่ยนะฮะดีไม่ดีก็จะเป็นบ้านโบราณคนโบราณก็อาศัยอยู่ที่นี่นะครับประมาณนี้เนาะมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเจอนะครับเอาแบบชัวร์ๆเลย 100% นะฮะเอาที่คนเห็นแล้วอ้อ 100% นะฮะผมเลยเอามาโชว์ก็มี3ตัวนะครับนอกนั้นเนี่ยเป็น100ชิ้นนะครับเป็น100พันชิ้นที่มันอยู่ข้างบนกระจายผมก็ไม่ได้งัดมาเงี้ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอ่ะ4ชิ้นก็แล้วกันนะครับมั้ยเขากระทบมาก็ว่ากันไปนะครับเครื่องมือสับตัดดูประมาณนี้แหละนะประมาณนี้ก็คงประมาณนี้4อันด้านสวยๆด้านก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับเราเดินทางผมเดินทางขึ้นมาบนยอดดอยกลางป่าลึกบนคือตอนนี้ผมไป2จุดแล้วก็เจอแบบนี้ก็รวมความเลยผมตัดสรุปเลยก็คือทุกยอดดอยบางทีก็จะพบกิจกรรมมนุษย์โบราณเขาทำพวกขวานหินขวานกระเทาะอะไรอยู่นะครับเขาก็จะใช้อาจจะมานั่งพักพิงพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ไม่มีอะไรก็เคาะทำเครื่องมือหินไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับลองดูเริ่มต้นมาคลิปตะกุกตะกักไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็ขออภัยนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับในการเดินทางเข้ามาบนยอดดอยยอดภูผมสันชาแนลใน YouTube นะครับพาเพื่อนๆ เข้ามาดูวัฒนธรรมโบราณแล้วก็มาคนเดียวกลางป่าลึกในหมู่บ้านที่ลึกเข้าไปเกือบจะชายแดนทางตะวันตกสุดของประเทศไทยตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศไทยแล้วก็เจออะไรวัฒนธรรมโบราณอะไร ที่เยอะจริงๆผมมาบ่อยมากนะครับตามจุดต่างๆบนยอดดอยสังเกตพวกนี้มันจะมีตาน้ำร่วมนะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องมีตาน้ำร่วมก็บางทีผมอาจจะสรุปในแบบฉบับของผมนะครับก็อันนี้คือพูดให้เพื่อนๆฟังอย่าเชื่อนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมตามที่ผมได้เจอวัฒนธรรมโบราณอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งแยกถ้าแบ่งแยกกันนะครับถ้าเป็นโซนของการอุทิศ
เอาสรุปง่ายเลยนะฮะตามที่ผมเจอถ้าเป็นโซนการอุทิศพิธีกรรมฝังศพอะไรก็แล้วแต่บูชาจะอยู่เหนือตาน้ำขึ้นมาแต่ถ้าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆก็คืออยู่ด้านล่างตาน้ำนะครับคนสมัยเมื่อก่อนต้องมีวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้อย่างแน่นอนไม่ยุคใดก็ยุคหนึ่งนะฮะไม่งั้นผมไม่ลากเพื่อนๆได้มาเจออะไรแบบนี้กลางป่าเขาก็อันนี้ฟังเป็นเรื่องตลกเรื่องสนุกๆไปอย่าเชื่อผมแล้วกันนะครับเอาง่ายๆนะเดี๋ยวจะไม่สบายใจกันเพราะผมก็ไม่ใช่นักวิชาการอะไรนะครับแต่มันเป็นข้อสังเกตที่ผมได้เจอมาต่างๆเท่านั้นเองส่วนเพื่อนๆจะมีแนวคิดอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะยังไงแล้วพวกเราก็เกิดไม่ทันกันสักคนอยู่ดีนะมนุษย์โบราณเขาอยู่แบบนี้เนาะก็ประมาณนี้แหละมาภาพไปนะครับบนยอดดอยที่นี่กลางป่าลึกขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้ก็คือลำห้วยที่มาจากบนยอดดอยเมื่อกี้